สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มจุกในอกเจอหญิงชราหน้าเศร้าเข้าไปถามถึงกับพูดไม่ออกยายถูกไล่ออกจากบ้านมาหนูเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์เหตุการณ์เจอหญิงชรารายหนึ่งถูกลูกแท้ๆไล่ออกจากบ้านโดยหนุ่มรายนี้ยืนยันว่าคุณยายมีสติดีทุกอย่างไม่ได้แต่งเรื่องมาเพื่อให้โลกออนไลน์สงสารกันอย่างแน่นอนโดยหนุ่มรายนี้โพสต์ว่าขออนุญาตทางเพจนี้ยายอายุ83ปีได้บอกถูกลูกแท้ๆไล่ออกจากบ้านไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าไม่ใช่สติไม่ดียายปกติดีทุกอย่างยายคงอยากระบายความในใจให้ผมฟังน้ำตาที่ไหลออกมานั้นเศร้าจับจิตผมเลยคงจะช่วยยายได้ไม่มากพิกัดที่ยายบอกจะไปโรงจึงแถวพัทยาอยากให้ลูกหลานมาดูแลทั้งนี้หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายต่างเห็นใจในโชคชะตาของคุณยายท่านนี้เป็นอย่างมากและแนะนำหนุ่มรายนี้ให้พาคุณยายไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ช่วยเหลือคุณยายท่านนี้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ